งานนี้โพลิพลัสเขาจัดให้จัดเต็มกับความเข้มข้นแซ่บสะใจกับละครแนวพิเรียดดราม่าเข้มข้นปลายสมัยรัชกาลที่5บ่วงบาปที่พระเอกปอทฤษฎีถูกอกถูกใจสุดๆกับการพลิกคาแรคเตอร์กลับขั้วร้ายสุดชีวิตในบทขุนพิทักษ์หนุ่มเสเพลชั่วครบสูตรผิดศีลธรรมได้ทุกข้อสาวพลอยเชอร์มานมาเป็นลูกสาวพระยาที่รักแรงเกลียดแรงร้ายใส่เต็มจัดหนักให้สะใจกันอีกครั้งค่ะประชันกับนางท่าจิตใจดีใสซื่อหยาดทิพย์ราชปานและหนุ่มกันกันตถาวรคู่อริรักที่มาชิงรักหักสวัสดิ์ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออีกคับข้างเรื่องนี้เหล่าพระนางเขาออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกสุดๆกับบทสุดมันครบทุกอารมณ์ของตัวละครทั้งรักโลภโกรธหลงแถมได้ประชันฝีมือกันสะใจแทบทุกฉากเลยล่ะค่ะเอ๊ะนะครับพอครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาที่แบบมันน่าตื่นเต้นทุกคนก็ได้บทที่มันแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างรวมถึงน้องหยาดด้วยพี่ปอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติพี่ปอเขาหน้าตาดูเป็นคนดีก็ได้บทเป็นคนดีเรื่องนี้ก็เป็นเลวครั้งแรกแต่เขาก็จะมีให้เห็นถึงความเป็นคนจริงๆที่มันมีทั้งชั่วดีรักโลภโกรธหลงอยู่ในตัวเดียวกันครับคราวนี้ก็ได้มาเล่นแบบปะทะฝีมือกันเพราะเคยเห็นพี่พลอยไลน์ใช่ไหมคะแต่พอเล่นกับพี่พลอยจริงๆก็ขนลุกนะพลอยก็แรงหยาดก็แรงเนี่ยสนุกมากแต่เรื่องนี้จะแบบว่าโอ้โหตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นการเล่นเรื่องนี้เหนื่อยมากนะครับในการทั้งทำกันบ้านแล้วก็อินเนอร์ในการเล่นเวลานับ5 4 3 2เนี่ยหายใจไม่ออกเลยและนอกจากวันนี้จะบวงสรวงละครเพื่อเอาเรื่องเอาชัยกันแล้วผู้จัดคุณนิดอรพันธ์ก็มากับข่าวดีข่าวด่วนสุดๆมอบโอกาสทองให้กับน้องๆอายุ 13-15 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นพระนางรุ่นเล็กของละครบ่วงบาปกันอีกด้วยล่ะค่ะกำลังรับสมัครลูกๆค่ะรุ่นลูกของพี่ปอพ่อเป็นปอมพ่อปอแม่เป็นหยาดแล้วก็แม่เป็นหยาดพ่อเป็นบิ๊กสมัครเข้ามาได้นะตอนนี้เลยนะคะเราจะคัดเลือกนะคะชาย2แล้วก็หญิง2ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็มีความมั่นใจชอบการแสดงครับติดต่อเลยที่โพลิพัสครับ